ทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้ด้วยรายงานพิเศษเรื่องทางการเมียนมาปล่อยตัวชาวไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะพันตำรวจโทสมพงษ์สายมันคารองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและชุดประสานงานไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดได้เดินทางไปรับตัวคนไทย5คนที่ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสานมาให้ไปรับตัวซึ่งประกอบด้วยนายอับดุลลอฮ์มะเซงนายสุพจน์มณีนายวรวุฒิชนปรัชญานางสาวสุนันท์หมีทองและนางสาวพีรวรรณวงอากาศโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดมาที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาจากนั้นจึงนำไปส่งที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนับเป็นอุทาหรณ์หนึ่งของการเดินทางออกนอกเส้นทางที่ไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดไว้จริงๆไม่ได้จับเราพาไปคนที่มารับแหละพาเราไปเข้าต้องถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นเหมือนเราไปถือที่โดนที่โดนมาตรา13ของแม่คล้ายๆเราไปนำพามาลีเข้าบ้านเขามันจะเลยประมาณนั้นมันจะเดินทางไปนอกจากการปล่อยตัวชาวไทย5คนแล้วทางการเมียนมายังปล่อยตัวชาวมาเลเซียอีก4คนที่เดินทางเข้าไปเมียนมาในคราวเดียวกันทั้งนี้เนื่องจากชาวไทยและชาวมาเลเซียทั้งหมด8คนถูกจับได้ที่บริเวณค่ายทหารเมียนมาใกล้สนามกอล์ฟจังหวัดเมียวดีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2560ใช้ช่องทางบ่อนคาสิโนแม่เมยริเวอร์ไซด์ของฝ่ายชนกลุ่มน้อยจากการนำพาของนายทหารกะเหรี่ยงนายหนึ่งที่อ้างว่าจะนำคณะทั้งหมดไปซื้อวัวและรับประกันว่าจะไม่ถูกจับทั้งที่คณะทั้งหมดได้ขอกลับเขตไทยก่อนเพื่อที่จะได้เข้าไปยังช่องทางที่ถูกต้องเพราะได้ขอวีซ่าไว้แล้วแต่ฝ่ายชนกลุ่มน้อยไม่ยอมเพราะหวังได้ค่าในหน้าจากการซื้อขายโคกระบือจนถูกจับกลุ่มซึ่งทั้งหมดถูกศาลเมียนมาปรับคนละ 300,000 จาร์ตในข้อหาเข้าเมืองผิดช่องทางแต่ถูกกักขังนานถึง4เดือนสมจิตรุ่งจำหนรัศมีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก